โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปปั้นพอร์ตรายสัปดาห์ของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาปั้นพอร์ตต่อจากไลฟ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้นะครับก็คือตอนนี้นะครับในสัปดาห์นี้นะผมจะเทรดพอร์ตเดียวเลยนะครับก็คือพอร์ตที่ผมเอาไว้ใช้ไลฟ์เทรดให้ทุกคนดูนั่นแหละนะครับผมจะปั้นพอร์ตนั้นพอร์ตเดียวเลยนะครับรวมถึงในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพอร์ตนั้นนั่นแหละมาปั้นให้ทุกคนดูนะครับเหตุผลที่ผมปั้นพอร์ตเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆเห็นนั่นเองนะครับว่าการปั้นพอร์ตจากพอร์ตเล็กเนี่ยให้มาเป็นพอร์ตใหญ่นะครับตลอดทั้งสัปดาห์ผมทำยังไงนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมเอาพอร์ตมารวมกันก็เพราะแบบนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นถึงพัฒนาการของพอร์ตนี้นั่นเองนะครับว่ามันโตยังไงมันเป็นยังไงผมมีวิธีการรับมือยังไงในวันที่สต็อปลอสหรือวันที่อาจจะแค่ขาดทุนเฉยๆแต่ยังไม่ถึงสต็อปลอสอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเอาไว้ไปปรับใช้กับการปั้นพอร์ตของเพื่อนๆเองได้นั่นเองนะครับจากเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับผมเซตพอร์ตเอาไว้อยู่ที่50เหรียญนะครับก็คือเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่50เหรียญนะครับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเทรดไปเทรดมานะครับขาดทุนนะฮะนี่นะครับนี่นะครับจาก50เหรียญขาดทุนเหลือแค่42เหรียญนะฮะก็ขาดทุนไป8เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งสต็อปลอสวันนี้ผมตั้งเอาไว้อยู่ที่10เหรียญเลยนะครับแล้วก็กลับกันเนี่ยผมตั้ง TP เอาไว้ถึง20เหรียญเลยนั่นเองนะฮะซึ่งเท่ากับตอนนี้เนี่ยผมถ้าสมมติ42เหรียญเนี่ยผมขาดทุนไปอีก2เหรียญนะครับแล้วพอร์ตเหลือแค่40เหรียญเนี่ยเท่ากับวันนี้ผมจะสต็อปลอสทันทีเลยนั่นเองนะครับซึ่งโจทย์มันยากมากๆเลยนะครับผมจะต้องเนี่ยปั้นพอร์ตที่เหลืออยู่แค่42เหรียญนี้นะครับให้กลับมาที่50เหรียญให้ได้นะครับแล้วก็พอกลับมาถึง50เหรียญได้แล้วต้องปั้นต่อจาก50เหรียญไปให้ถึง70เหรียญให้ได้นั่นเองนะครับเท่ากับวันนี้เนี่ยโอ้โหโจทย์มันยากมากเลยนะครับมี2ภารกิจที่ต้องทำให้ได้นะครับก็คือปั้นจาก42เหรียญเนี่ยกลับไปให้ถึง50เหรียญให้ได้นะครับแล้วก็พอถึง50เหรียญแล้วปั้นต่อจาก50ไปถึง70เหรียญให้ได้นะครับเพื่อทำกำไรให้ได้20เหรียญตามเป้าหมาย Take Profit ที่ตั้งเอาไว้ในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนเราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับการปั้นพอร์ตของผมในวันนี้หน่อยนะฮะไม่รู้จะไปถึงไหมนะเดี๋ยวพลาดหัวคลิปเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าแบบเริ่มต้นมาขาดทุน8เหรียญเลยอะไรเงี้ยพลาดหัวคลิปไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะไม่รู้ไปถึงไหมนะไม่รู้ว่าจะเอากลับมาได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวพลาดหัวคลิปไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะ ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับไม่รู้จะเอากลับมาได้ไหมนะโจทย์มันยากมากๆเลยนะครับแต่ก็ขอให้ได้แล้วกันนะฮะจะชื่นใจหน่อยนะโอเคและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือว่าเวลาผมไลฟ์เทรดในครั้งต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้กันเลยนะครับมาดูกันว่าเป้าแรกนะครับปั้นจาก42เหรียญให้กลับมา50เหรียญนะครับเพื่อคืนทุน8เหรียญที่ขาดทุนไปเนี่ยจะทำได้ไหมนะครับอ่ะมาดูกันในเป้าหมายแรกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอหาออเดอร์ที่1ก่อนนะครับก็สำหรับระบบที่ผมจะใช้เดินเงินในคลิปนี้นะครับผมจะใช้ระบบเดินแบบ Winning Martingale แล้วกันนะครับก็ผมจะเทรดออเดอร์แรกที่2เหรียญเลยนะครับก็ผมเทรดได้อีกแค่2เหรียญเท่านั้นนะครับถ้ามันแพ้ก็คือจะสต็อปลอสที่10เหรียญเลยเพราะว่าผมขาดทุนไปแล้ว8เหรียญเนาะผมขาดทุนเพิ่มได้อีกแค่2เหรียญเท่านั้นนะครับผมก็จะขาดทุนถึง10เหรียญแล้วใช่ไหมเพราะนั้นแปลว่าออเดอร์ต่อไปผมก็จะเทรดได้มากสุดแค่2เหรียญเท่านั้นเองนะครับเพราะถ้ามันแพ้ก็จะได้ขาดทุนถึง10เหรียญพอดีนั่นเองนะครับประมาณนี้นะก็ผมจะเริ่มออเดอร์ต่อไปที่2เหรียญเลยนะครับแล้วผมจะเทรดแบบ Winning Martingale นะครับ Winning Martingale นะครับก็คือการเทรดแบบเอากำไรที่ได้เนี่ยมาทบต้นนั่นเองนะครับก็อย่างเช่นออเดอร์แรกถ้าผมเทรดไป2เหรียญใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าชนะเนี่ยมันจะได้กําไรกลับมาอยู่ประมาณ 1.6 เหรียญใช่ไหมครับผมก็จะเอา2เหรียญนี้นะครับมาบวกกับ 1.6 เหรียญแล้วก็เอาไว้เทรดในออเดอร์ต่อไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมจะทําการเทรดแบบ Winning Martingale หรือว่ากําไรทบต้นแบบนี้นะครับทั้งหมดเนี่ย4ออเดอร์นั่นเองนะครับถ้าผมคํานวณไม่ผิดนะผมจะต้องทําแบบนี้ทั้งหมด4ออเดอร์นะครับถ้าผมชนะรวดทั้ง4ออเดอร์เลยนะครับผมจะทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ19เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันจะส่งให้พอร์ตของผมตอนนี้ที่มีอยู่42เหรียญเนี่ยเติบโตไปถึง61เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็นอกจากจะได้กู้คืนทุนกลับมาถึง50เหรียญแล้วนะครับผมจะยังทำให้พอร์ตเนี่ยโตไปถึง61เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็จะเหลืออีกแค่นิดเดียวเนาะประมาณ 9-10 เหรียญเท่านั้นนะครับที่ผมจะต้องปั้นต่อเพื่อให้ไปถึง70เหรียญให้ได้นั่นเองนะครับเพื่อให้ทำกำไรให้ได้20เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับ
ก็เหลืออยู่แค่นั้นเองเนาะก็คิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะครับถ้าปั้นไปถึง60เหรียญได้แล้วนะก็ไม่คิดว่าก็คิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับระบบการเดินเงินในวันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือใช้แบบวินนิ่งมาติงเกียวนั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันในออเดอร์ที่1นะครับเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าแล้วนะโอเคโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับเปิดมาสวยอยู่นะขอให้ไม่แพ้แล้วกันนะฮะโอเคผมก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นในออเดอร์ที่1นี้นะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่เลยนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้กราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับเอาก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอันนี้นะฮะก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้อาจจะมีมากนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีมากนี้ได้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมYes ออเดอร์ที่1ชนะนะครับโอเคโอ้โหลุ้นลุ้นมากโอ้โหผมไม่เคยเทรดออเดอร์ละ2เหรียญแล้วลุ้นอย่างนี้มาก่อนนะคือแบบว่ามันแบบโอ้ my god มันแบบถ้ามันแพ้คือสต็อปลอสเลยโอเคนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยนะครับก็เดี๋ยวออเดอร์ที่2นะครับก็อย่างที่บอกเอาไว้นะครับก็คือผมจะเอากำไรที่ได้เนาะมาบวกกับเงินเริ่มต้นที่ผมเทรดนะครับแล้วก็เทรดต่อในออเดอร์ต่อไปเลยนั่นเองนะครับก็เมื่อกี้ผมเทรดไปใช้เงินอยู่ที่2เหรียญใช่ไหมฮะแล้วก็ชนะได้กำไรกลับมาที่ 1.6 เหรียญนะครับผมก็จะ 1.6 เหรียญนี้มาบวกกับ2เหรียญที่เป็นเงินทุนเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็มันจะได้เงินที่จะใช้ในการเทรดออเดอร์ต่อไปที่ 3.6 เหรียญนั่นเองนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะครับโอ้โหบอกเลยว่าลุ้นระทึกมากลุ้นระทึกสุดๆโอเคครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับผมตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์ที่2แล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะอุ้ยอุ้ยโอ้โหผมกดช้าไปนะครับได้โพซิชันไม่สวยเลยนะครับนาทีนี้คือผมต้องการโพซิชันสวยๆไว้ก่อนนะคือแบบโอ้โหพลาดเลยนะครับโอเคผมสำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับนี่เลยนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะช่วงนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับกราฟก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับก็หลังจากนี้อาจจะส่งกราฟที่กลับตัวลงมาลึกมากนี้ให้กลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้นะครับ yes โอเคครับผมสำหรับผลลิสต์ผ่านไปแล้วสำหรับผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคโอ้โหคือแบบตาเบอร์เลยฮะมองภาพไม่ชัดเลยทีนี้โอเคผมสลับออเดอร์ที่2ชนะนะครับส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมโตมาเป็น46.64 เหรียญแล้วนะครับขาดอีกแค่2ออเดอร์เท่านั้นนะฮะอีก2ออเดอร์เท่านั้นก็จะกลายเป็นว่าผมจะทำกำไรได้ถึง19กว่าเหรียญเลยนะครับ19ประมาณ19เหรียญเลยนะครับแล้วก็จะส่งผลให้พอร์ตของผมเนี่ยเติบโตไปถึง60กว่าเหรียญเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ46เหรียญ นะครับห่างจาก50เหรียญ นะครับแค่3เหรียญกว่าๆเท่านั้นเองนะครับขาดอีกแค่3เหรียญกว่าๆผมจะคืนทุน
50เหรียญของผมได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปกันเลยครับออเดอร์ต่อไปผมจะเทรดที่ประมาณ 6.62 เหรียญนะครับมาดูกันว่าจะชนะแล้วก็จะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3ในคลิปนี้กันเลยครับอีกนิดเดียวยิ้มบอกเลยว่ายิ้มหน้าบานแล้วตอนนี้อีก2ออเดอร์นะครับขอให้มันไม่มีอะไรมาดับฝันแล้วกันนะครับถ้าไปถึงขออีกแค่2ออเดอร์โอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3ในคลิปนี้กันเลยครับมาดูกันว่าจะชนะไหมจะทำกำไรได้หรือเปล่านะฮะโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์ที่ที่เท่าไหร่นะลืมเลยทีนี้ที่3แล้วนะครับโอ้โหก็ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับกราฟก่อนหน้านี้น้องวิ่งขึ้นมาได้เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับแล้วก็วิ่งลงต่อไม่ไหววิ่งขึ้นต่อไม่ไหวนั่นเองนะครับแล้วกราฟในช่วงราคาปัจจุบันเองก็แอคชั่นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวนะครับแล้วพร้อมๆกันกับที่เขาขึ้นต่อไม่ไหวเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้เนี่ยกราฟณปัจจุบันน่าจะเจอแรงขายเข้ามามีผลค่อนข้างมากเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้กราฟก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามแรงขายเข้ามาที่เข้ามามีผลนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับชัดเจนว่าแรงขายปัจจุบันเข้ามามีผลแล้วนะครับกราฟหลังจากนี้เหมือนจะวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวแล้วเขาก็เห็นแล้วว่าเหมือนจะกำลังกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมชนะเถอะนะเห็นลงมาไกลขนาดนี้แล้วนะฮะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่3ชนะนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับชนะรวดมาทั้งหมด3ออเดอร์เลยนะครับก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากนะครับสำหรับตอนนี้ผมคืนทุน50เหรียญกลับมาได้สำเร็จแล้วครับนี่นะฮะ yes โอเคครับตอนนี้ฟื้นจากความตายมาได้สำเร็จแล้วนะครับจากตอนแรกที่ขาดทุนไป8เหรียญเนาะส่งผลให้พอจาก50เหรียญเนี่ยลดเหลือแค่42เหรียญนะครับตอนนี้กลับจาก42เหรียญ นะครับกลับขึ้นมาเป็น52เหรียญได้แทนแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีกแค่ออเดอร์เดียวนะครับขาดอีกแค่ออเดอร์เดียวออเดอร์ที่4นะครับถ้าเกิดว่าออเดอร์ที่4นี้ผมเทรดชนะนะครับก็อย่างที่บอกทุกคนไปเนาะผมจะได้กำไรกลับมาอยู่คร่าวๆประมาณเนี่ย10กว่าเหรียญเกือบ20เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันจะทำให้พอร์ตรวมนะครับมันโตไปถึงประมาณ60กว่าเหรียญเลยนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะฮะโอ้โหก็ออเดอร์ต่อไปผมจะเทรดที่ประมาณ 12.38 เหรียญเลยนะครับก็มันยังไม่จบเซตเนาะยังเหลืออีกออเดอร์หนึ่งนะครับมาดูกันว่าออเดอร์ที่4นี้จะเป็นยังไงนะครับจะชนะไหมนะฮะถ้าชนะก็พอจะโตไปถึง60เหรียญเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือแค่ปั้นต่ออีก10เหรียญกำไรก็จะถึงตามเป้า20เหรียญที่ตั้งเอาไว้ในวันนี้ได้สำเร็จนะฮะแต่กับการถ้าแพ้สต็อปลอสนะฮะวันนี้ มาดูกันว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะฮะโอเคป่ะไปลุยกันต่อเลยครับโอเคครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะครับวิดูแล้วน่าจะได้แล้วนะครับตรงนี้นะฮะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่4นะครับหลงไปหมดแล้วตอนนี้กดไปคือตอนนี้สมองเลื่อนลอยหมดแล้วฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับนี่เลยนะฮะเพราะว่าเหตุผลแรกเนาะกราฟในภาพรวมใหญ่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี่เองนะครับเขาก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณปัจจุบันนี้อาจจะมีมากจริงๆอาจจะผลักกราฟหลังจากนี้ให้มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงซื้อปัจจุบันน่าจะมีอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตาม yes ผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะฮะโอเคไม่กล้าปรบมือเสียงดังแล้วก็ไม่กล้าจะเยสเสียงดังนะครับเพราะว่า
อยู่คอนโดเนาะอยู่คอนโดนะไม่ได้อยู่บ้านถ้าอยู่บ้านเนี่ยตะโกนลั่นบ้านก็ไม่มีใครว่านะฮะโอเคผมตอนนี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับออเดอร์ที่4นะครับทำให้ตอนนี้ภาพรวมผมทำกำไรมาได้20เหรียญแล้วก็ฟื้นกลับมาจากความตายได้สำเร็จนะฮะจากเริ่มต้นที่ขาดทุนไป8เหรียญใช่ไหมพอร์ตเหลือแค่42เหรียญนะครับตอนนี้กลับมาที่ 62.8 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสำหรับพอร์ตของผมนี้นะฮะก็โตมาเยอะมากๆนะครับโตมาเยอะมากๆเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับขาดอีกแค่นิดเดียวนะครับจะถึง70เหรียญแล้วนะครับอีกแค่ประมาณ7.2 เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง20เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับออเดอร์ต่อไปผมเทรดที่10เหรียญเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าชนะใช่ไหมครับมันก็จะได้กำไรถึงตามเป้าพอดีนะฮะแต่กลับกันถ้าแพ้ก็จะกลับคืนทุนที่50เหรียญนะครับ ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะฮะโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่ออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้นะครับออเดอร์ที่5นะฮะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะฮะอุ้ยตรงนี้นะครับแอคชั่นค่อนข้างชัดเลยนะครับเอาแล้วโอเคเดี๋ยวดูภาพรวมกันนะครับผมมองว่าภาพรวมขึ้นต่อได้นะครับไม่น่าจะวิ่งลงต่อไหวนะเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นขึ้นต่อแทนนะครับแต่มันก็ไม่ชัดเจนนะดิผมไม่กล้ากดนะครับตอนนี้ผมกลัวแพ้อ่ะผมกด5เหรียญได้ไหมแต่ถ้า5เหรียญมันก็ไม่พอมาติงเกียวอยู่ดีนะครับอ่ะโอเคลุยดีกว่านะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่5ออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้นะครับถ้าชนะกำไรถึงตามเป้านะครับถ้าแพ้กลับมาเท่าทุนนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับถ้ากลับมาเท่าทุนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวปั้นต่อให้ขึ้นมาที่70เหรียญเนี่ยมันยังคงทำได้อยู่นะเพราะนั้นผมเลยเลือกที่จะเทรดออเดอร์นี้10เหรียญเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลเพราะว่ากราฟในช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ในช่วงนี้เองถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเขาไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีทีท่าที่จะมีแรงขายเข้ามามีผลเลยเห็นไหมครับถึงแม้ว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดลงไม่รู้กี่รอบแล้วก็ตามแต่กราฟก็ยังคงวิ่งขึ้นได้อยู่นะครับแปลว่าตรงนี้เนี่ยกราฟน่าจะมีแรงซื้ออยู่เยอะมากจริงๆแล้วอาจจะมากเกินไปแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้อาจจะยังคงวิ่งขึ้นได้ต่อนั่นเองนะครับอาจจะยังไม่ใช่ช่วงกลับตัวลงนั่นเองนะครับนี่คือมุมมองของผมนะครับผมเลยเทรดขึ้นต่อนั่นเองนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคปุ๊บมือ yes โอเคครับผมก็ comeback is real นะฮะโอ้โหซัดทีเดียวกลับมาชนะรวดหมดเลยนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ 29.18 เหรียญนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถพลิกสถานการณ์จากที่เหลือแค่42เหรียญในพอร์ตนะครับกลับมากลายเป็นทำกำไรได้ถึง20เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จนะครับก็คือพลิกกลับมาที่50เหรียญเนาะคืนทุนได้สำเร็จนะครับแล้วก็ปั้นต่อจาก50เหรียญมาถึง70เหรียญนะฮะทำกำไรมาได้อีก20เหรียญตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในวันนี้ได้สำเร็จนั่นเองนะครับชื่นใจนะครับบอกเลยว่าชื่นใจมากนะฮะโอเคนะครับก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอีก1วันนะครับสำหรับการปั้นพอร์ตวันแรกของผมนี้นะฮะไม่ใช่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอีก1วันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับการปั้นพอร์ตของผมวันแรกในสัปดาห์ที่2นี้นั่นเองนะครับก็ฟื้นจากความตายกลับมาได้สำเร็จนะฮะมันต้องอย่างนี้สิใช่ไหมถึงจะแบบฟอร์มผมเริ่มกลับมาแล้วนะมันต้องอย่างนี้สิไม่เหมือนมันต้องไม่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วสิสัปดาห์ที่แล้วนี่โอ้โหจะทำให้มันชนะเดี๋ยวจะเทรดให้ชนะยังยากเลยสัปดาห์ที่แล้วนะฮะสัปดาห์นี้โอ้โหฟอร์มกลับมาแบบร้อนแรงเลยนะครับชนะรัวๆเลยนะฮะโอเคนะครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมสำเร็จภารกิจที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้ครบทุกภารกิจแล้วนะครับคัมแบ็กกลับมาจาก42เหรียญเป็น50เหรียญได้สำเร็จนะครับแล้วก็ปั้นจาก50เหรียญเนาะให้เติบโตมาเป็น70เหรียญนะครับทำกำไรให้ได้อีก20เหรียญเนี่ยได้สำเร็จด้วยอีกนั่นเองนะครับรวมแล้ววันนี้นะครับ2เป้าหมายคอม
พีทนะฮะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เป็นสายปั้นพอร์ตเหมือนกันนะครับแล้วก็หวังว่าการเทรดของผมแต่ละออเดอร์ในวันนี้นะครับจะเป็นออเดอร์ตัวอย่างให้กับเพื่อนๆที่เทรดเทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนกันอยู่ได้นะครับแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิป EP ต่อๆไปของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.